พร้อมแอคชั่นตื่นกล้องตื่นกล้องตื่นกล้องถ่ายของข้างหลังถ่ายมาสามถ่ายมาสามแล้วถ่ายมาแล้วถ่ายมาอันนี้ภาษาอังกฤษว่าเขาอะไรอย่างนะทำกราฟผมกราฟถ่ายสามตัวนั่นเด้อถ่ายก็ได้แล้วแต่แล้วแต่จะตั้งเองฝรั่งมาซื้อนะเขาบอกว่ามันคือข้าวหลามอันนี้ข้าวหลามเชียงดาวเจ้าหนองมนนี่ที่หนึ่งในเชียงใหม่ละยังไม่มนที่นี่น้องยังไม่มนอันนี้ไปเจอข้าวหลามหนองมนเนาะข้าวหลามเชียงดาวซื้อพวกนี้ไม่มีใครแล้วปิดล้อมแสลนมืดขึ้นวันนี้มาสุดท้ายแล้วกะวันนี้มาสุดท้ายแล้วโอ้ยเหมาะจับพอดีขออนุญาตไปใช้เงินแป๊บหนึ่งนะถ้าใช้ไม่หมดเอามาให้ผมขออนุญาตไปใช้เงินแป๊บช่วยใช้ก็ได้นะเดี๋ยวพาไปดูอันนี้นับเป็นอาหารหรือเปล่าฮะนับเป็นอาหารแล้วนะนี่มันดูโปรเฟสชั่นอลนี่คุณยายพักแล้วเนาะคุณยายไม่ไหวแล้วเนาะเจ้าดูคุณยายลงมาบอกไหวแล้วchecking it. We're cool right here. It's 60 degrees today. ทำไมถ่ายใกล้จังมันเป็นกล้องแบบว่าต้องถ่ายใกล้นี่มาเช้าๆเราจะไม่ต้องรอคิวนะถ้าเรามาสายนิดหนึ่งนี่ที่จอดรถเต็มฉะนั้นต้องมาเช้าแล้วก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายของนั่นก่อนแต้แต้กับแม่วันนี้เป็นสุดท้ายก่อนของปีถึงสุดท้ายแล้วก็จะย่างวันวาเลนไทน์ก็จะย่างไปแยกกะเออแจ้งเงินเอาดีเดย์วันวาเลนไทน์เนี่ยดีไปหมดแล้วดีไปวาเลนไทน์ฉลองวาเลนไทน์Oh really? Yes. Valentine's Day. It's my birthday too. No. Yeah. อันนี้ยังดิบดิบหอมหอมเดี๋ยวพามาเคยขโมยสูตรไปหลายรอบแล้วนะครับแต่ว่าทำได้ไม่เคยเหมือนทีทำได้ไม่อร่อยเท่าที่นี่เลยถ้าอยากจะทำก็ไปหาเขาให้ได้ก่อนถ้าไปหาเขาให้เป็นก่อนต้องไปเผาถ่านให้ได้ก่อนก็ไปหาหัดเผาไอ้เนี่ยไอ้แผ่นแบบเนี้ยทำแบบนี้ให้มันสุกก่อนเพื่อทำได้ทำไปก็ทำได้คุณยายบอกว่าทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็อร่อยใช่ทำเรื่อยๆก็อร่อยเนี่ยอันนี้ก็ทำเรื่อยๆเนี่ยได้30 ปีแล้วอร่อยมากไม่อร่อยมากอยู่อ่ะสูตรไม่ซ้ำนะครับ30ปีแล้วไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้โอเคครับผม30ปียังจำสูตรยังไม่ได้เลยนี่มีฝรั่งมากินด้วย What you call in English Bamboo Yeah ปีนี้นะ Bamboo Sikira ปีนี้นะไม่มีการท่องเที่ยวเลยนะปีนี้ไม่มีการท่องเที่ยวเลยนะไม่มีนักท่องเที่ยวเลยเนี่ยหาฝรั่งมา3เดือนกว่าก็กินหมดแล้วอันนี้ฝรั่งมาแล้ว so you is the first foreigner really yeah yes because of COVID situation I think yeah no one coming เพิ่งเจอวันนี้วันแรกบังบุตรสิกิไรพอดีเส้นใช่ข้าวหลามสเปเชียล for to say สิกิไร in บังบุตรข้าวหลามสุขารูมึงได้ชื่อนี้มันแสบมากเดี๋ยวพามาดูสุขารูนะฮะภาษาอังกฤษอุ้ยแสบมากป้ะนี่ครับติดใจเด้อ
จะต้องใช้รถลำเลียงเลยอันนี้ฝรั่งนะครับลูกค้าคนแรกของที่นี่